เนื่องด้วยสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสาเหตุพวกนี้นะคะเกิดขึ้นจากการจราจรการก่อสร้างการทำอุตสาหกรรมต่างๆหรือการเผาป่าเป็นต้นค่ะแม้ว่าจะมีนโยบายจากภาครัฐให้แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นวาระแห่งชาติแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังค่ะผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 นั้นนะคะเกิดขึ้นจากการที่ฝุ่นละอองดังกล่าวเนี่ยมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ทำให้สามารถเล็ดลอดผ่านเข้าขนจมูกเข้าไปสู่ปอดค่ะและที่สำคัญสามารถแทรกซึมผ่านผนังถุงลมฝอยลงสู่กระแสเลือดได้โดยตรงค่ะดังนั้นจึงมีการจำแนกหรือบ่งชี้แหล่งกำเนิดและกระบวนการเกิด PM 2.5 ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์เทคนิคนั้นจะเป็นยังไงตามนัดไปดูกันเลยค่ะพี่เจี๊ยบใช่ไหมคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนัทนะคะเป็นนักข่าวค่ะตอนนี้นัทกำลังทำข่าวเกี่ยวกับ PM 2.5 อยู่แล้วก็ทราบมาว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM 2.5 ก็เลยอยากมาขอข้อมูลค่ะได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะตอนนี้พี่เจี๊ยบกำลังทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้พี่กำลังประมวลผลธาตุองค์ประกอบนะคะที่เราวิเคราะห์ได้ในตัวอย่างฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เราเก็บได้ค่ะการจำแนกฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ค่ะด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์นี่คืออะไรเหรอคะโดยทั่วไปก็จะใช้ข้อมูลลักษณะทางเคมีทางกายภาพของฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะที่ตรวจวัดได้ในการประเมินนะคะซึ่งลักษณะทางเคมีนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบฝุ่นด้วยเทคนิค ICP-MS ค่ะแล้วอันนี้นี่คือต้องทำยังไงอะคะสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ICP-MS นั้นนะคะต้องย่อยตัวอย่างนะคะด้วยกรดเข้มข้นสูงนะคะเพื่อเปลี่ยนตัวอย่างฝุ่นละอองที่เป็นของแข็งนะคะให้เป็นของเหลวก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS ค่ะแบบนี้ก็จะมีผลให้ค่าการวิเคราะห์มีการคลาดเคลื่อนได้ใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องแล้วค่ะหากบางครั้งเราพบปัญหาการย่อยตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ได้นะคะปัจจุบันนะคะจึงได้มีการพัฒนาเทคนิคการอาบรังสีนิวตรอนนะคะหรือว่า Neutron Activation Analysis นะคะหรือว่าชื่อย่อก็คือ NAA ค่ะแล้วก็เทคนิค Particle Induced X-ray Emission นะคะชื่อย่อก็คือ PIXIE นะคะซึ่งเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในวัสดุต่างๆแบบไม่ทำลายนะคะมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ธาตุสูงขณะที่ตัวของเทคนิคพิกซี่นะคะเป็นเทคนิคที่ใช้โปรตอนจากเครื่องเร่งอนุภาคนะคะยิงเข้าไปที่ตัวอย่างฝุ่นที่เราต้องการทดสอบโปรตอนก็จะเหนี่ยวนำให้ธาตุองค์ประกอบในฝุ่นละอองนั้นนะคะปลดปล่อยรังสี X เฉพาะตัวออกมาเมื่อเราใช้ดีเทคเตอร์ตรวจวัดค่าพลังงานรังสี X ที่ระดับพลังงานต่างๆนะคะเราก็จะทราบได้ว่าตัวอย่างฝุ่นเนี่ยมีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างค่ะปัจจุบันทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะได้เฝ้าติดตามแล้วก็เก็บฝุ่นละออง PM 2.5 มาแล้วในระยะหนึ่งนะคะณบริเวณเทคโนธานีคลอง5นะคะจังหวัดปทุมธานีและหลังจากนั้นนะคะเราได้นำไปทดสอบด้วยเทคนิค PIXIE นะคะผลการวิเคราะห์พบว่านะคะพบธาตุองค์ประกอบหลักที่มีความเข้มข้นสูงได้แก่ตัวของเหล็กแล้วก็โพแทสเซียมนะคะส่วนธาตุอื่นๆที่มีความเข้มข้นรองลงมาที่ตรวจพบได้ได้แก่ซิลิคอนซัลเฟอร์คลอไรด์แคลเซียมทิทานเนียมเป็นต้นนะคะจากผลการวิเคราะห์ที่เราได้มานะคะจะสามารถอนุมานได้เบื้องต้นนะคะว่าแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM 2.5 ในบริเวณที่เราศึกษานี้เกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตรและฝุ่นดินนะคะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะนำตัวอย่างฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เก็บได้นี้นะคะไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค NAA ค่ะ
เดี๋ยวมาลองติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค NAA แล้วเนี่ยนะคะตัวเทคนิค NAA นี้จะสามารถช่วยไขข้อข้องใจนะคะเรื่องแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างไรค่ะปัญหาเรื่อง PM 2.5 นี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราเลยนะคะพี่เตี้ยอ๋อใช่ค่ะปัญหา PM 2.5 นี้นะคะเป็นถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศเลยนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนค่ะดังนั้นจึงจะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะในการลดปริมาณ PM 2.5 นะคะโดยการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM 2.5 อย่างเช่นการเผาสิ่งต่างๆในที่โล่งค่ะโหวันนี้นะต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับนั้นในวันนี้ค่ะยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเช่นกันค่ะส่วนวันเดวิสทนอ EP หน้าจะเป็นอะไรนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะแต่วันนี้พี่เจี๊ยบกับนัทต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ